โอเคนี่เป็นคลิปพาร์ทสองนะครับโอเคทีนี้เรามาดูที่แอปพลิเคชัน Bling นะถ้าคุณสร้างปุ่มอะไรใน Bling แล้วเนี่ยมันจะมีปุ่ม Play ใช่ไหมคุณลองกด Play ดูนะครับทีนี้ผมจะลองเปิดปุ๊บโอเควันนี้ผมใช้งานได้แล้วนะครับคือคอนโทรลเนี่ยถ้าได้ยินเสียงรีเลย์นะผมจะลองเอาไมค์ดูนะครับเปิดปิด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 นะครับโดยที่เราในนี้ก็ไม่มีอะไรนะก็คือให้ดูก่อนว่ามันเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้นะครับก็ถือว่าเป็นการเบิร์นโค้ดที่ผ่านฉลุยนะครับไม่มีปัญหาใดๆเลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปการสอนการเบิร์นการติดตั้ง Memory Bring นะครับแล้วก็การสาธิตการเบิร์นโค้ดลงโหนด MCU นะครับที่ถูกต้องนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ